บุ๋มปนัดดาฟาดแทนคนถามลิซ่าดังระดับโลกทำไมไม่ซ่อมถนนเข้าบ้านบุ๋มปนัดดาขอฟาดแทนคนตั้งคำถามลิซ่าดังขนาดนั้นทำไมไม่ซ่อมถนนทางเข้าบ้านแฟนๆแห่แสดงความคิดเห็นมีประเด็นที่ดึงชื่อนักร้องสาวซูเปอร์สตาร์ลิซ่าแบล็คพิงค์มาเกี่ยวข้องอีกแล้วโดยล่าสุดมีการแชร์ภาพถนนชำรุดสุดโทรมและกล่าวอ้างว่าเป็นทางเข้าหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของลิซ่าลันดิสามโนบาลที่ตำบลชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันสนั่นโซเชียลประเด็นว่าทางเข้าบ้านคนดังระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศอย่างลิซ่าทำไมสุดโทรมและไม่ได้รับการซ่อมแซมแบบนี้ล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้นำโพสต์หนึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้มาแชร์และมีการตั้งหัวข้อคำถามว่านางขนาดนี้ทำไมไม่ซ่อมถนนวะซึ่งบุ๋มได้ฟาดเรื่องนี้ว่าลิซ่าไม่ใช่อบต.หรือสส.ถ้าจะคาดหวังให้ดารานักร้องคนดังมาทำอะไรมากมายขนาดนี้จะมีพวกนั้นเพื่องานนี้คนดังอีกหลายคนและแฟนๆแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นเช่นทุกวันนี้ดารามีประโยชน์มากกว่าคนในสภาน้ำท่วมโควิดดาราช่วยกันทำช่วยกันบริจาคมากกว่าจริงค่ะแม่อะไรก็โทษดาราอีกอย่างค่ะลิซ่าไม่ได้กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนคนไทยทำไมไม่ไปตามหาความรับผิดชอบจากคนที่รับเงินเดือนภาษีประชาชนคะตากะโคตรป่วยเลยคิดได้ให้นักร้องมาซ่อมถนนมันมีคนแบบที่คิดแบบนี้จริงหรอใช่เรื่องไหมที่น้องต้องมาซ่อมมาดูแลอ่ะคิดได้ยังไงนอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์โพสต์ของบุ๋มว่ารวยทำไมไม่ทำบ้านให้ตายายซึ่งบุ๋มได้เข้ามาตอบว่าขอตอบในมุมของพี่นะเพราะเคยโดนคำถามแบบนี้จากคนข้างบ้านตายายที่ฉะเชิงเทราเหมือนกันมีหลานเป็นถึงนางสาวไทยมีงานในวงการบันเทิงตั้งเยอะทำไมไม่มาทำบ้านให้ตายายนั่นเป็นเพราะท่านมองเห็นว่าเราเหนื่อยแค่ไหนกับการทำงานในวงการแล้วจะดังถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงินที่หามาได้ก็ควรเก็บเอาไว้ใช้และดูแลคนรอบข้างยามลำบากคุณตากับคุณยายก็ไม่ใช่คนที่ยึดติดกับวัตถุและสนใจกับความขี้เสือกของคนข้างบ้านท่านก็อยู่บ้านไม้ที่ไม่มีทีวีรอคุณยายตาบอดจากวันที่ท่านจากไปพี่ก็ดูแลงานศพของญาติทุกคนทุกอย่างตามสมควรพี่ขอตอบในมุมของพี่นะคะรวมทั้งชาวโซเชียลอีกหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นี้จนช่องคอมเมนต์เดือดเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพบุ๋มปนัดดาลิซ่าลาลิสาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.comค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ